ที่จีนครับก็ค่อนข้างที่จะหนัก การจ้างงานในจีนนะครับโอ้โหผมเห็นตัวเลขแล้วตกใจจริงนะแล้วก็จีนเนี่ยเคยหยุดมีมีปัญหาดรามา่าแล้วก็หยุดรายงานไปพักหนึ่งนะตอนปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าวัยรุ่นจีนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยว่างงานกันประมาณสัก20%ซึ่งเราบอกว่าสูงนะแล้วก็มีการพูดถึงความโปร่งใสในการหาตัวเลขว่าเอ๊ะตัวเลขของจีนเนี่ยรัฐบาลจีนประกาศมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคุณแต่งตัวเลขหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละมีดรามงดราม่าอะไรกันไปแล้วก็มันจะหยุดหยุดประกาศกันไปนะครับล่าสุดนี่ครับตัวเลขใหม่ เห็นไหมฮะว่า48%ได้งานไม่ใช่ได้งานคือได้ job offering นะครับหมายความว่า100คนเดินมาเนี่ย <ś les> ไม่ได้ออฟเฟอร์เนี่ย ไปเกินครึ่งโอกาสจะได้ออฟเฟอร์น้อยมากเลยนะน้อยกว่าครึ่งน้อยกว่า50%นะะแค่สี่แปที่จะได้ออฟเฟอร์งานไปนะอันนี้คือสิ่งที่จีนประสบหนักมากเลยนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเออเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงเด็กปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก20กว่าเองแล้วปีนี้ณนะเวลาเดียวกันเนี่ยขึ้นมาถึง48บนะผมบอกได้เลยว่าโหดร้ายทารุณมากนะครับตอนนีออ้การจ้างงานในจีนเนี่ยวิกฤตมากๆนะสำหรับเด็กจบใหม่นะใครที่จบ ในจีนตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วก็เขาบอกมีอาชีพใหม่คือลูกเทวดานะครับก็คือจบมาแล้วมันหางานไม่ได้ไงก็เลยต้องพ่อแม่เลี้ยงนะครับพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปแหละนะพ่อแม่ก็ทํางานไปก็ต้องเลี้ยงลูกต่อไปหลังจากที่ลูกจบแล้วเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะอาชีพลูกเทวดาเนี่ยกำลังป๊อปปูล่ามากขึ้นเรื่อยๆ วันที่เศรษฐกิจจะกลับมาดีเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มันไม่ได้งานสะสมมาหลายๆปีนะเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้งานก็ยังมีแล้วก็รอว่าปีนี้จะได้งานนะแล้วก็ปีใหม่ก็มีนักศึกษาถมเข้ามอีกถมเข้ามอีกถมเข้าอีก,อก,อก,อกตอนนี้ตลาดแรงงานเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างแข่งขันกันสูงแล้วก็ราคา หรือว่าค่าจ้างเนี่ยก็จะกดราคากันได้ว่างั้นเถอะนะฮะคุณก็อาจจะได้เงินเดือนที่ไม่ได้ดีนักแต่ว่าคุณต้องทํางานโอทีทงานโน่นนี่นั่นนะเพื่อให้ได้การจ้างงานนะไม่งั้นเนี่ยจะอยู่ลําบากนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยปัญหาแรกก็โดนละนะเรื่องของการจ้างงานเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะเศรษฐกิจไม่ดีแหละเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีอัตราการจ้างงานที่จะเยอะพอสมควรออกมาให้นะฮะ